ที่เห็นนี้ไม่ใช่โชว์จากโอปาที่ไหนแต่เป็นลีลาของพระเอกหนุ่มเต้ยพงศกรที่ฟิตซ้อมเต้นเป็นเวลา2เดือนเพื่อจัดเต็มในงานแฟนมีตติ้ง Be with a man who name เต้ย Where the love goes พ่วงด้วยการฉลองวันเกิดอายุครบ26ปีเต็มโดยปิดหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้แฟนคลับ800คนได้รวมเก็บความทรงจำครั้งนี้โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลอำนาจเจริญบ้านเกิดค่ะซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนนักแสดงทั้งปั้นจันปรมะอายกมลเนตรวาวานิชารีปางกันนรันร่วมแจมด้วยขาดก็แต่คู่จีนแม่หมีเชียร์ที่คำพรที่ไม่ได้มาร่วมเซอร์ไพรส์แต่ถึงอย่างนั้นก็ส่งคลิปมาอวยพรให้แล้วค่ะผมเองก็อยากให้มาครับตั้งแต่มิดของพี่เชียร์แล้วผมเองก็อยากไปเหมือนกันแต่ตอนนั้นติดถ่ายละครจริงๆอาจจะฟินไม่สุดไหมคะสุดแล้วเขาต้องรักเราที่เป็นตัวเราการทำบุญครั้งนี้ถือว่าแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วเป็นวันเกิดที่มีคนอวยพรเยอะพอสมควรที่แบบต่อหน้าเรามีความสุขมากๆมีความสุขมากๆแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับหนุ่มเต้ยยังบอกด้วยว่าเป็นห่วงความรู้สึกของนางเอกสาวมิ้นท์ชาลิดาที่มาประกบคู่ตนในละครเรื่องใหม่เหมือนกันหลังมีกระแสแอนตี้จากแฟนคลับครอบครัวหมีเพราะก่อนหน้านี้มีการวางตัวสาวเชียร์เป็นนางเอกค่ะเป็นห่วงเหมือนกันนะครับกลัวเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงจริงๆเราเองก็อยากให้เขาสบายใจทำงานกับเราสบายใจด้วยผมว่ามันไม่ใช่ดราม่าอะไรหรอกแค่เขายังไม่เข้าใจเราแค่ปรับความเข้าใจของเขาปรับวิธีคิดของเขาแค่นี้เขาก็จะเข้าใจแล้วเขาก็จะรักในตัวเราส่วนเรื่องที่สาวเชียร์เข้าไปขอโทษผู้จัดละครหน่องอรุณโอชาที่ปฏิเสธรับเล่นละครเรื่องนี้นั้นหนุ่มเต้ยก็เผยสั้นๆว่าไม่ทราบเรื่องนี้เลยค่ะ